ับเข้าสู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตที่มีอยู่นะครับขึ้นมารออยู่ที่หน้าจอเลยครับเดี๋ยวเราแนะนำแอปแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันเลยครับนี่คือช่วงแอปโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแอปแรกนะครับขอแนะนำคนที่ชอบเดินทางไปไหนบ่อยนะฮะช่วงจริงช่วงนี้นี่นะครับหลายคนจะพบว่าการเดินทางเนี่ยไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมก็ได้แต่พักกับบรรดาวิลล่าหรือบ้านที่ให้คนเช่านะครับซึ่งจริงๆบางคนบอกว่าเฮ้ยดีกว่าด้วยเพราะว่าไม่ต้องการสวิตของโรงแรมแต่ต้องการบ้านที่ใหญ่ขึ้นห้องที่ใหญ่ขึ้นหลายคนรู้จัก Airbnb รู้จักดีเลยค่ะอันนี้แนะนำอีกตัวนึงครับก็คือ Home Away นั่นเองฮะมันเป็นแอปที่ต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์เนี่ยก็คล้ายๆบอก Airbnb นี่แหละฮะก็คือข้างในปุ๊บเนี่ยนะครับกดเข้าไปมันก็จะบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยมีวิลล่าบ้านห้องพักแล้วก็ตามเนี่ยที่เปิดให้เช่าอยู่นะครับในเมืองต่างๆที่เราไปด้วยนะครับอย่างกรุงเทพโตเกียวนะครับฮ่องกงต่างๆด้วยซึ่งที่พักก็มีแต่ถูกมากๆจนถึงแพงมากๆแพงมากๆถามว่าทำไมต้องแพงนะฮะอย่างเช่นนี้ผมเจอเนี่ยครับวิลล่านะครับราคา 54,000 ต่อคืนต่อคืนโอ้โหถามว่าทำไมเพราะเป็นวิลล่าติดทะเลลักชัวรี่4ห้องนอนไปกันแบบว่าคือแบบไปกันเป็น10คนได้10คนแล้วไปอยู่กันแล้วอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเกิด 54,000 ก็จริงๆถ้าเกิดว่าเอาวิลล่าขนาดนี้ก็ไม่ได้แพงมากอะไรนะแล้วก็ถ้าเกิดโรงแรมก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้ด้วยใช่นี่มีพูลวิลล่าด้วยมีนู่นมีนั่นด้วยนะครับก็แนะนำแล้วกันถ้าเกิดใครสนใจเป็นตัวเลือกครับ Home Away ครับครับมาถึงแอปที่จะแนะนำในวันนี้นะคะก็เป็นแอปที่เหมาะสำหรับคนชื่นชอบในการแต่งรูปนะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบอัพรูปลง Instagram บ่อยๆนะคะแอปนี้มีชื่อว่า Fade It นั่นเองค่ะซึ่งแอปนี้นะคะคือที่อิงชอบเนี่ยเพราะว่าคือบางครั้งอะเวลาลงรูปเนี่ยหลายคนจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นมีรูปที่เป็นรูปเดียวกันแต่เป็นรูปซ้อนกันแล้วคำถามคือเราใช้แอปไหนล่ะอิงก็งงว่าใช้แอปไหนนะคะก็คือเนี่ยแอปนี้นะคะคือแบบอันนี้คือเป็นฟีเจอร์เด่นของมันเลยนะคะคือมันจะซ้อนรูปที่เป็นรูปเดียวกันแต่ว่าอันนี้มันจะมีข้อแม้นิดนึงถ้าเป็นรูปที่เป็นแบบว่าเซลฟี่หรือรูปครอปที่เป็นสแควร์อยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่ซ้อนให้แต่ว่ารูปอื่นเนี่ยมันซ้อนให้หมดเลยแล้วก็เราสามารถเลือกรูปแบบได้นะคะว่าจะเป็นซ้อนแบบไหนนะคะเบลอเท่าไหร่ยังไงก็คือตรงขอบเนี่ยมันจะเบลอได้แน่นอนอยู่แล้วนะแล้วก็มีฟิลเตอร์ด้วยนะคะซึ่งฟิลเตอร์ของมันจะเป็นฟิลเตอร์แบบแนวแบบอาร์ตอะคือแบบแล้วแต่คนชอบเลยคือไปเลือกกันแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะโทนสีมันก็จะมีหลายสีอยู่เหมือนกันอิงว่าเป็นแอปที่ใช้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถอัพโหลดลง IG ได้เลยด้วยค่ะดาวน์โหลดฟรีเหมือนกับรูปต้นฉบับเรามันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมไม่ได้เป็นสแควร์เราต้องไปหาแอปแต่งให้มันเป็นสแควร์ก็ไหนๆจะต้องแต่งอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็เลยซ้อนให้แบบสวยงามเลยใช่ค่ะครับคนชอบ Instagram ต้องชอบแน่ๆใช่เลยนะครับแอปถัดมานะครับที่แนะนำเนี่ยเป็นแอปปฏิทินนะครับจริงๆแล้วในเครื่องสมาร์ทโฟนของคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยจะมีแอปปฏิทินของตัวเครื่องอยู่แล้วอย่างเช่นแบบของ iPhone ก็จะมีแอป Calendar อยู่หน้าแรกนะครับบางคนเนี่ยใส่ตารางนัดหมายเข้าไปในนั้นนะครับเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็จะสังเกตว่าตัวแอป Calendar ของ iPhone เองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งมากมายนะคือไม่ได้แบ่งสีสันอะไรให้ดูชัดเจนนะครับบางทีดูแล้วเรายังงงๆเลยว่าเอ๊ะอันนี้มันนัดกี่โมงพรุ่งนี้ว่างกี่โมงถึงกี่โมงบ้างอะไรอย่างนี้แอปเบสิกมันต้องการแค่นี้แหละนะครับก็เลยมีแอปของผู้ผลิตอื่นๆนะครับมาทำให้มันดูชัดเจนมากขึ้นสำหรับคนที่มีตารางนัดหมายเยอะหรือว่าใช้คัลเลนเดอร์ในตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบ่อยๆใช้บน iPhone ก็ได้ iPad ก็ได้นะครับยิ่ง iPad นี่มีสเปซให้ดูเยอะเลยก็จะทำให้แอปตัวนี้เก่งขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้มีชื่อว่าคัลเลนเดอร์5คัลเลนเดอร์5นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการซิงก์กับปฏิทินไม่ว่าเราจะใช้ปฏิทินของ iPhone หรือ iCloud ค่ะนะครับหรือจะใช้ปฏิทินของ Google คือ Google Calendar ก็สามารถที่จะเลือกซิงก์ได้นะครับแล้วก็เอาตัวปฏิทินหรือว่าตารางนัดหมายของเราเนี่ยมาโชว์อยู่ในแอปนี้ได้แบบสวยงามเลยเราสามารถแบ่งหมวดโมนะครับตั้งสีให้เห็นชัดเจนได้เลยว่าวันนี้ว่างไม่ว่างยังไงว่างกี่โมงถึงกี่โมงนะครับรวมถึงมีโหมดให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับจะเป็น Day View Week View หรือว่า Month View นะครับแล้วก็มันมีการเนวิเกตในตัวแอปเนี่ยสวยงามเข้าใจง่ายมากก็จะเป็นแอปปฏิทินที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตัวนี้ไม่ฟรีแต่ว่าตอนนี้ปล่อยฟรีอยู่โหลดสิคะก็ไปกดโหลดฟรีได้เลยนะครับพอไปกดโหลดฟรีมาเสร็จเนี่ยชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโหลดมาฟรีนะครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้ดีมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ขายอยู่ถูกเลยด้วยช่วงนี้ปล่อยฟรีก็ไปกดโหลดกันจริงๆเป็นหนึ่งในแอปปฏิทินที่ดีที่สุดนะฮะเขาบอกรีวิวกันว่ามันดีมากนะครับครับมาถึงแอป of the week กันบ้างนะครับแอปแนะนำวันนี้นะครับสำหรับคนชอบใส่เสื้อยืดเลยก็ว่าได้นะครับหนึ่งในแบรนด์เสื้อยืดที่คนไทยเนี่ยมียุคหนึ่งคือแบบแห่กันไปถึงห้างถล่มทลายมากคือ Uniqlo บางคนอาจจะเป็น Uniqlo หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะ
Uniqlo เนี่ยนะครับก็มีแบรนด์ก็คือตัวทีเชิ้ตของเขาด้วยนะครับ UT ถ้าบางคนจะแบบที่เป็นแฟนๆจะรู้กันดีนะฮะครับซึ่งเขาก็จะมีลายแบบมิกกี้เมาส์อะไรก็ว่าไปแล้วแต่ว่าเขาไปลิขสิทธิ์กับใครมาค่ะทีนี้หลายคนบอกว่าอยากออกแบบเองครับทำไมวันจะมีเสื้อยูนิโคลของตัวเองไม่ได้วันนี้โอกาสคุณมาแล้วครับโหลดแอปนี้นะครับ UTME นะครับผมซึ่งคือมันก็คือตัวแอปในการที่จะดีไซน์ว่าอยากให้เสื้อยืดของคุณเป็นยังไงเป็นลายอะไรใช่นะครับมันมีตั้งแต่ให้คุณพิมพ์เทคเข้าไปให้คุณเอารูปคุณแปะไว้หรือจะเอาสติ๊กเกอร์ของบรรดาเจเดนับบิทที่ตอนนี้เขาพาร์ทเนอร์อยู่เนี่ยนะครับเอาไปทำสติ๊กเกอร์อะไรใส่คำพูดอะไรเป็นที่เอาที่สบายใจเลยฮะแล้วถ้าเกิดว่าใครออกแบบทำแล้วมันดูไม่เก๋ไม่เท่อะไรเขามีกิมมิกนะฮะคือเช่นแบบว่าออกแบบเสร็จปุ๊บเอามือถือเขย่ากึกๆๆมันจะมีเอฟเฟคให้เช่นตัวหนังสือจะบิดรันดอมให้ใช่รักจังเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเขาเลยครับผมนั่งสนุกกับการออกแบบไปมาเกือบสิบกว่าแบบแล้วออกแบบเสร็จแล้วอยู่ในนี้อย่างเดียวไม่ใช่ครับออกแบบเสร็จปุ๊บนะครับคุณสามารถกด purchase เพื่อที่จะไปรับไปสั่งนะฮะซื้อและรับจริงที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์คือตอนนี้ซื้อได้แล้วใช่ไม่ได้ออกแบบเล่นด้วยออกแบบแล้วคือปริ้นเป็นลายนั้นเลยใช่ครับไปรับเสื้อจริงได้เลยด้วยตั้งแต่วันที่28ที่ผ่านมาครับนะครับก็คือสามารถไปที่ยูนิโคสาขาเซ็นทรัลเวิลด์แล้วไปกดสั่งแล้วก็ไปรับเสื้ออะไรต่างๆนะฮะแต่คือแบบมันจะเป็นเสื้อยืดอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่มีแบบเป็นเสื้อหนังเสื้อหนาวอย่างครับตอนนี้คือเสื้อยืดอย่างเดียวเพราะว่าตัว UT เองเนี่ยก็คือจุดเลยก็คือเสื้อยืดจริงๆตัวนี้มันทำที่ต่างประเทศมาก่อนตอนนี้ทำในไทยแล้วก็เริ่มกับสาขาเดียวก่อนคือเซ็นทรัลเวิลด์ก่อนแต่แน่ๆครับนี่คือเสื้อยืดตัวเดียวในโลกเลยนะฮะได้ออกแบบเองด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เก๋ๆครับถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียเจ๋งๆไปทำได้เลยเต็มที่และขายจริงๆด้วยนะครับทำเสื้อคู่เลยดีกว่าเนาะถ้ามีนะนี่คือแอปโฟกัสนี่คือรายการดิจิไลฟ์ของวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับทาง Twitter @digilivetv ครับค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook.com/digilivetv ค่ะดูรายการย้อนหลังครับ youtube.com/digilivetv แล้วก็เว็บไซต์ครับ www.digilive.tv ครับแล้วกลับมาพบกับรายการ Digilive ครับทุกคืนวันเสาร์เที่ยงคืนตรงที่นี่ช่อง Nation TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ